วันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องที่คุณอาจจะคุ้นเคยให้ฟังแจ็คกับจิลขึ้นไปบนเนินเขาเพื่อไปเอาน้ำแจ็คหกล้มและทำมงกุฎของเขาแตกจากนั้นแจ็คจึงฟ้องร้องเจ้าของเนินเขาและทนายความก็ทำให้เขาเจอกับปัญหาใหญ่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนผิดเรื่องแล้วที่ถูกต้องเป็นเรื่องต่อไปนี้ต่างหากนี่คือแนนซี่เมื่อไม่นานมานี้แนนซี่รู้สึกไม่พอใจในชีวิตของตัวเองเธอมีสิ่งที่ต้องการมากมายแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับเธอเลยเธออยากเลื่อนตำแหน่งอยากกินอาหารที่มีประโยชน์อยากไปยิมให้มากกว่านี้อยากมีพลังงานมากกว่านี้นี่มันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการเหมือนกันนี่นาดูเหมือนแนนซี่เองก็มีอะไรที่อยากทำเยอะแยะไปหมดเธอเริ่มรู้สึกไม่ดีกับตัวเองและเริ่มกินเยอะวิตกกังวลนอนไม่หลับในตอนกลางคืนแล้วก็เอาแต่คิดถึงสิ่งที่อยากทำแม้มันจะดูไกลเกินเอื้อมสุดท้ายเธอก็คิดว่าช่างมันเถอะทั้งเรื่องการกินอาหารดีๆและพลังงานแนนซี่กลายเป็นคนขี้หงุดหงิดเศร้าซึมซบเซาเชื่องช้าและอื่นๆอีกมากมายเธอมักจะไปลงที่เพื่อนครอบครัวและเพื่อนร่วมงานเลื่อนขั้นงั้นหรอช่างมันเถอะเธอพูดกับตัวเองตอนนี้เธอรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆเหมือนออกจากวังวนนี้ไม่ได้แต่คุณรู้อะไรไหมอยู่มาวันนึงแนนซี่ก็ตระหนักได้ว่าควรเลิกเพ้อเจ้อแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองสักทีเธอเขียนเป้าหมายทั้งหมดเอาไว้และเริ่มรู้สึกตื่นเต้นเธอรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ล้นซึ่งไม่ได้เป็นแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วเธอตัดสินใจทำในสิ่งที่ต้องการด้วยแรงจูงใจใหม่ที่เกิดขึ้นเธอเริ่มไปยิมทุกวันหลังเลิกงานและเริ่มมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้นเธอเลือกที่จะกินสลัดชามใหญ่เกือบทุกมื้ออาหารเธอเริ่มยิ้มแล้วก็รู้สึกดีต่อตัวเองมากขึ้นแต่ไม่นานนักแนนซี่ก็เริ่มกลับไปเหมือนเดิมอีกการมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานและการไปยิมหลังเลิกงานทุกวันทำให้เธอเหนื่อยล้ามากเมื่อกลับถึงบ้านเธอรู้สึกไม่อยากใช้เวลากับการกินสลัดจานใหญ่แล้วมันก็เริ่มน่าเบื่อดังนั้นแนนซี่เลยออกไปหาฟาสต์ฟู้ดกินหรือไม่ก็มันฝรั่งแผ่นถุงใหญ่จนหมดเพราะมันเป็นสิ่งที่เธอต้องการก็เธอทำงานหนักมากเธอก็สมควรจะได้พักใช่ไหมล่ะวงจรแบบเดิมกลับมาอีกครั้งแต่แทนที่มันจะทุเลาลงแนนซี่กลับพบว่ามันเหมือนเดิมหรือบางทีอาจจะแย่ขึ้นแนนซี่ไม่เห็นผลลัพธ์ของการเข้ายิมเลยเริ่มผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆพลังงานที่เพิ่มขึ้นหรอลืมไปได้เลยพลังงานของแนนซี่เหือดหายไปเรื่อยๆมันน้อยกว่าตอนที่เธอเขียนเป้าหมายของเธอซะอีกเมื่อไม่มีพลังงานจะทำอะไรเธอก็ไม่มีแรงทำงานแนนซี่ทำอะไรผิดแล้วมันผิดที่ใครล่ะเนี่ยแนนซี่ไม่มีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายของเธออย่างจริงจังเธอต้องการผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจอย่างรวดเร็วทันทีเธอพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันมากเกินไปและสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการก้าวถอยหลังแทนที่จะก้าวไปข้างหน้าคำถามก็คือแนนซี่ควรทำยังไงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหากคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะหากไม่ได้มีแค่เป้าหมายเดียวให้ถอยหลัง1ก้าวก่อนดูให้แน่ใจว่าคุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำมันจริงไหมและต้องมีความอดทนที่จะทำเป้าหมายให้สำเร็จด้วยคุณต้องยอมรับให้ได้นะว่าเป้าหมายจะไม่สำเร็จเพียงชั่วข้ามคืนเพราะทุกๆอย่างต้องใช้เวลานี่คือขั้นตอนที่แนนซี่ทำไม่ได้เพราะเธอต้องการผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆทำเป้าหมายเล็กๆให้สำเร็จก่อนยกตัวอย่างเช่นการไปยิมอย่างแรกนั้นต้องตัดสินใจว่าคุณสามารถทำอะไรตอนไหนได้บ้างคุณสามารถไปยิมได้กี่วันตั้งเป้าหมายขึ้นมาเพราะอะไรสมมุติว่าคุณตั้งเป้าไว้ที่2ครั้งต่อสัปดาห์วันจันทร์และวันศุกร์ก็ให้ยึดเป้าหมายนี้ไว้และทำจนกว่ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกับการอาบน้ำทุกวันจากนั้นไม่นานการออกกำลังกายจะทำให้คุณติดเป็นนิสัยและมันคือสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อคุณมาถึงจุดนี้ให้เพิ่มวันออกกำลังกายเข้าไปเช่นวันพุธคราวนี้คุณก็จะต้องไปยิม3ครั้งต่อสัปดาห์จันทร์พุธศุกร์ก่อนหน้านั้นแนนซี่ไม่เคยไปยิมเลยแต่ตอนนี้เธอก็มีความมุ่งมั่นในการไปยิมถึง2ครั้งต่อสัปดาห์นี่หมายถึงว่าเธอต้องไปยิม8ครั้งต่อเดือนซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้น2เท่าจากที่ไม่เคยทำเลยหากในเดือนนั้นมี4สัปดาห์เมื่อเพิ่มการไปยิม1วันจะทำให้ต้องไปยิม12ครั้งต่อเดือนฟังดูเผินๆเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วทำให้ต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างมากและผลลัพธ์ก็มากขึ้นตามไปด้วยตรรกะนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกเป้าหมายเป้าหมายเล็กบวกความมุ่งมั่นเท่ากับกิจวัตรกิจวัตรบวกเพิ่มเป้าหมายเล็กบวกความมุ่งมั่นเท่ากับบรรลุเป้าหมายเขียนเป้าหมายของคุณไว้และตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ไวขึ้นดังนั้นเกิดอะไรขึ้นกับแนนซี่เธอแยกแต่ละเป้าหมายและใส่ความมุ่งมั่นลงไปทุกขั้นตอนเธอรู้สึกถึงความสำเร็จและไม่รู้สึกซึมเศร้าซบเซาและเชื่องช้าอีกแล้วเธอรู้สึกสดใสและมีความสุขขึ้นอีกทั้งยังสามารถรับมือกับความวิตกกังวลและยิ้มแย้มมากกว่าเดิมความสำเร็จเป็นตัวผลักดันให้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งมันสำคัญมากๆบางครั้งพลังงานจากการทำอะไรบางอย่างสำเร็จได้นั่นคือความมั่นใจยังไงล่ะ
พลังงานของแนนซี่พุ่งทะลุเพดานไปแล้วเธอรู้ว่าตัวเองไม่ได้สมบูรณ์แบบซึ่งนั่นมันโอเคมากๆฉันหมายถึงจะมีสักกี่คนที่มุ่งมั่นอย่างแท้จริงในการเดินหน้าบรรลุเป้าหมายของตัวเองไม่เยอะหรอกเพราะพวกเราเป็นมนุษย์ไงหนทางของแนนซี่และบางทีของคุณก็ด้วยไม่ได้เป็นหนทางที่ง่ายมีเลี้ยวซ้ายบ้างขวาบ้างซิกแซกบ้างและเธอก็ยอมรับได้ว่าการไปถึงจุดหมายต้องใช้เวลาและก็ความอดทนมากๆตอนนี้แนนซี่มีความสุขกับชีวิตและรู้การทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จด้วยวิธีที่ถูกต้องซึ่งฉันรู้ว่าคุณก็ทำได้เช่นกันค่อยๆทำอย่างถูกต้องคุณจะได้ไม่ดิ่งกลับไปสู่ความรู้สึกเดิมๆที่ไม่มั่นใจแล้วก็รู้สึกแพ้ความมั่นใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในโจทย์นี้มันเหมือนกับมีมหรือเสื้อยืดแนนซี่มีเป้าหมายแนนซี่เริ่มจากทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าทำเหมือนแนนซี่สิและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปตราบนานเท่านานเลยแล้วคุณล่ะคุณมีเป้าหมายอะไรบ้างและมีขั้นตอนยังไงให้ไปถึงเป้าหมายนั้นบอกให้เรารู้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้สิอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะเฮ้ hey, อย่าเพิ่งรีบไปออกกำลังกายสิเรามีวิดีโอเจ๋งๆอีกกว่า 2,000 รายการให้คุณได้ชมแค่เลือกวิดีโอจากด้านซ้ายหรือขวาก็สนุกกับมันได้แล้วมาใช้ชีวิตให้สดใสกันเถอะ